หลังจากทางการจีนโดยเฉพาะทางนครเซี่ยงไฮ้มีการใช้มาตรการกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในมุมอาจารย์มองว่าการกระตุ้นครั้งนี้จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ขนาดไหนโดยเฉพาะจะทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้ตามเป้าหมายร้อยละ 5.5 หรือเปล่าครับผมคิดว่าจะกระตุ้นได้มากนะแต่จะมากเพียงพอหรือไม่เนี่ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์ที่จะพลิกผันไปจากนี้ไปช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านะเพราะว่ามันยังมีตัวแปรนะหลายพื้นที่ก็อาจจะยังมีการติดเชื้ออยู่อะไรอยู่นะคือถ้าแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จได้เนี่ยผมคิดว่ามาตรการรับ 7-8 อย่างนะครับ7-8ชุดใหญ่ที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับนึงแต่ทั้งนี้กรณีของจีนที่น่าสนใจคือครับเวลาจีนเขาออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาเร็วมากคือถ้าสมมติว่าอันแรกเขาออกมาเร็วไม่พออันที่สองคือถ้าเขารู้เขาจับสัญญาณว่าเฮ้ยมาตรการที่ออกไปเนี่ยนะมันยังไม่แรงพอนะครับเขาเสริมได้เลยเขาออกมาตรการระลอกใหม่ขึ้นมาทันทีนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นคือถ้าเราเปรียบเทียบโทษนะครับกับคณะรัฐมนตรีของเราหรือของประเทศอื่นๆเนี่ยบางทีเราใช้เวลานานกว่าจะออกมาตรการใหม่ๆกว่าที่มาตรการชุดก่อนออกมาจะไปประเมินไปถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเข้าครม.ใหม่อาจจะพูดกันหลายเดือนแต่จีนก็มีกลไกหลายอย่างนะครับที่จะช่วยจับสัญญาณแล้วก็ออกมาตรการใหม่ๆได้ในทันทีนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ผมเชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงก็ตามต้องพยายามพลิกฟื้นสร้างความมีชีวิตชีวาด้านเศรษฐกิจนะให้กลับมาโดยเร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชุดนี้ยังไม่พอเดี๋ยวมีสำรองรอเอาไว้อยู่แน่นอนนะครับครับครับจีนมีก๊อก2ก๊อก3อยู่เสมอครับแต่ขณะเดียวกันอาจารย์ครับมาตรการคุมโควิดให้เป็นศูนย์ซีโร่โควิดก็ยังใช้ต่อใช่ไหมครับครับยังคงใช้ต่อครับอันนี้ก็ได้รับความการยืนยันจากผู้นำจีนท่านสีจิ้นผิงครับซึ่งท่านไม่ได้บอกว่าจะใช้ไปถึงเมื่อไหร่ด้วยใช่ไหมครับอย่างครับวันนี้สัญญาณเนี่ยผมคิดว่าก็อย่างน้อยถ้าผมนะส่วนตัวนะผมมองว่าอย่างน้อยจะไปจนถึงประมาณสิ้นปีนะครับเหตุผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการของเรื่องยานะครับการผ่อนคลายลงของความแรงนะของสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งเขามีเรื่องของมิติทางการเมืองนะครับพฤศจิกายนนี้นะครับท่านสีจิ้นผิงคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับจะได้รับคัดเลือกนะฮะซึ่งก็ท่านสีจิ้นผิงก็จะหมายถึงการต่อเทอม3นะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าโดยระบบของจีนที่เขาเอาการเมืองนำเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่อยากให้ตัวแปรอื่นมาส่งผลกระทบต่องานใหญ่ที่เขาจะมีในอนาคตอันใกล้ครับนอกจากบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่อาจจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งอาจจะมาได้ประมาณปลายปีสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆบ้างอาจารย์ครับควรจะมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างไรเพื่อจะคว้าโอกาสจากการที่จีนเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อชดเชยช่วงที่มีการปิดเมืองจากมาตรการโควิดครับครับสัญญาณอันแรกถ้าเราดูว่าเขาเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับมาเนี่ยอันแรกที่เราจะเห็นเลยว่าครั้งนี้จะมีการกระตุ้นภาคการบริโภคเยอะซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราเราเป็นประเทศผู้ส่งออกจีนเป็นตลาดใหญ่สำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นความต้องการสินค้านะถ้าซัพพลายเชนเราไม่มีปัญหาเราสามารถจัดส่งเข้าไปได้แก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตโลจิสติกช่องทางในการเข้าตลาดจีนได้เนี่ยนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นนะผมคิดว่าไทยได้รับมีความได้เปรียบนะค่อนข้างมากเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นจังหวะโอกาสของเราในมิติภาคการส่งออกในมิติถ้าการลงทุนในระยะยาวเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องนั่งนึกว่าเออเวลามันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยซัพพลายเชนมันขาดเอ๊ะทำยังไงเราจะขับเคลื่อนการลงทุนของเรานะครับเข้าไปอยู่ในเมืองจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยยังคงขยายตัวในตลาดที่สูงนะอยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบกับ GDP นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองจากมิตินี้เนี่ยธุรกิจของเราถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็ยังคงจะได้รับประโยชน์และได้รับประโยชน์ในสัดส่วนที่สูงด้วยนะนะถูกเพราะว่าซัพพลายเชนมันขาดมันส่งสินค้าเข้ามาไม่ได้โลจิสติกมีปัญหาแถมต้นทุนอาจจะแพงด้วยซ้ำไปทางด้านโลจิสติกนะครับลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราดูมาตรการส่งเสริมที่จีนให้เนี่ยสะท้อนเลยว่าธุรกิจที่อยู่ในเมืองจีนกิจการต่างๆที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาช่วยเต็มที่เขาทั้งอุดหนุนเขาทั้งลดอัตราดอกเบี้ยเขาทั้งลดอัตราสำรองคืออัดสินเชื่อทุกรูปแบบนะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ
นะครับก็แสดงว่าจีนเขาว่ายง่ายกระเป๋าเขาใหญ่แล้วกระเป๋าหนักนะครับเราไปอยู่ในนั้นเราก็จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ไปด้วยครับแต่ทีนี้เองนอกจากการส่งออกนอกจากการลงทุนแต่เรื่องของมาตรการคุมโควิดเองเราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยเพื่อจะมีการปรับเปลี่ยนการส่งออกและสินค้าให้ตอบโจทย์เรื่องนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดกรณีโดนตีสินค้ากลับเนี่ยครับครับตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือสินค้าอื่นบางทีส่งไปมันถูกกักเอาไว้นะปัญหามันยังไม่รุนแรงเท่าสินค้าที่มันเน่าเสียง่ายโดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นผลไม้สดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็ต้องขอความร่วมมือนะครับต้องบอกว่าผู้ส่งออกลงหรือแม้กระทั่งชาวสวนชาวไร่นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการควบคุมนะเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในมิติเรื่องโควิดนะครับแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เองก็ดีกระทรวงเกษตรเองก็ดีเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะกับเรียกว่าเป็นบทลงโทษนะครับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่ผมก็ไม่อยากเห็นสิ่งต่างเหล่านั้นเกิดเราอยากเห็นมิติของความร่วมมือนะที่ผู้ประกอบการจะมาร่วมกันทำเพราะว่าเวลาโดนผลกระทบเนี่ยนะครับมันโดนผลกระทบในวงกว้างสำหรับผู้ประกอบการหลายรายในเวลาเดียวกันนะครับแม้ว่าภายในประเทศเราจะลงโทษเป็นรายลงรายบริษัทก็ตามแต่ในของต่างประเทศเวลาจีนมองเนี่ยนะเขาก็จะมองในวงกว้างแต่ลักษณะแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการซัพพลายของเข้าไปสู่ตลาดที่เราคิดว่ามันจะพลิกฟื้นกลับมาใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญแต่เนิ่นนะครับ ร่วมมือกันนะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้การส่งออกของไทยปีนี้โดยเฉพาะยิ่งเข้าสู่ตลาดจีนเนี่ยเติบโตในอัตราที่สูงได้ครับคือตั้งแต่ต้นน้ำคือสวนที่ปลูกจนกระทั่งบรรจุใส่แพ็กเกจจิ้งไปลงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นรถไฟคือทุกอย่างต้องสะอาดหมดเลยนะอาจารย์ครับครับต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเรามองเรื่องพวกนี้มันต้องมองทั้งซัพพลายเชนนะผมก็เห็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องผู้บริหารนะของหลายๆกระทรวงนะลงไปดูในแต่ละขั้นตอนก็อยากเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับเราก็จะได้เห็นการส่งออกของเรานะครับมันเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับครับอีกหนึ่งงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปคือ618วันที่18มิถุนายนที่บรรดา คนขายของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เขาจะร่วมไม้ร่วมมือกันลดครั้งยิ่งใหญ่อาจารย์เล่าภาพให้ฟังหน่อยคือผมนึกภาพไม่ออกคือสมมติเมืองไทยเราเนี่ยเวลามีโปรโมชั่นวันกับเดือนที่เป็นเลขเดียวกัน6เดือน6 10เดือน10 11เดือน11ก็จะจัดงานระดับหนึ่งแต่ของเมืองจีนเวลาจัดงานระดับนี้เขาใหญ่ขนาดไหนครับทำทั้งประเทศเลยครับทุกแพลตฟอร์มเข้ามาร่วมมือกันหมดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเมื่อสักครู่คุณโมนายพูดถึง11 11วันคนโสดเนี่ยนะจริงๆแล้ว618เนี่ยคืองานที่ลักษณะเดียวกับงานวันคนโสดนะคือขายของเนี่ยผ่านโลกออนไลน์เนี่ยผ่านอีคอมเมิร์ซนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์ม JD.com เดิมในอดีตนะเพราะเป็นวันปอกกำเนิดเขานะเขาก็เอา618มาเป็นตัวตั้งก็เลยจัดโปรโมชั่นประจำปีแต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะตอนนี้พออาลีบาบาก็ทำ11 11อันนี้ก็เลยทำ618ต่างคนก็ต่างว่ายง่ายไม่อยากตกยุคไม่ว่าใครทำแพลตฟอร์มอะไรนะก็เหมือนอย่างที่คุณโมนายว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกเดือนเลยนะฮะแทนที่จะเป็น5 5 6 6อะไรเงี้ยต้นแต่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบเลข168อยู่แล้วฮะนะเราจะพอทราบนะครับมันมีความหมายเชิงบวกของเขาเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเล่นนะครับก็จะขายในวงกว้างของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งโทษนะครับผมคุยกับลูกน้องประชุมกับลูกน้องเมื่อเช้านี้ลูกน้องยังบอกว่าตอนเนี้ยก็เริ่มเข้าไปดูของแล้วไปเคลียร์ของใส่ตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูคูปองดูวอลเชอร์ที่จะมีนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเพราะนั้นตรงนี้รัฐบาลจีนก็อยากเห็นจังหวะโอกาสนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นการบริโภคนะเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของการดุดีมานด์ไซด์นะครับครับซึ่งเชื่อว่าจะมีสินค้าไทยไปอยู่ด้วยถูกไหมครับใช่ครับเพราะนั้นเราเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องรีบไปฉกฉวยโอกาสใครที่เข้าสู่ตลาดอยู่แล้วนะวันนี้ผมว่าเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ประสานงานกับผู้ส่งออกเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกมันอาจจะมี77อาจจะมี88อาจจะมี99ไล่ไปเรื่อยอีกเหมือนกันครับนะโดยเฉพาะยิ่ง11 11ในตอนปลายปี